ส่วนช่องทางการติดต่อนะครับผมก็มีอยู่ช่องทางส่วนช่องทางการติดต่อเนี่ยผมจะมีอยู่2ช่องทางนะครับผมก็คือ1 Facebook นะครับผมคุณสามารถนะครับผมที่จะพิมพ์ชื่อของคุณในคลิปวิดีโอนี้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมในชื่อของ Facebook นะแล้วก็บอกว่าเป็นนักพากย์หญิงหรือนักพากย์ชายนะครับผมอย่างที่2ก็คือมีโทนเสียงอะไรนะครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกที่จะบอกข้อมูลภายใต้คลิปนี้ก็สามารถที่จะไปบอกข้อมูลได้ที่Facebook Fanpage สวอชิไทยนะครับผมซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นแฟนเพจของผมเองนะครับผมก็เผื่อคนที่ไม่สะดวกเนาะอย่างที่2ก็คือ Discord ครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้น UID Discord ผมก่อนนะครับขึ้นแล้วนะครับก็สำหรับใครเนี่ยผมก็ที่อยากพากในรูปแบบของแพลตฟอร์ม Discord นะครับผมก็สามารถทิ้ง UID Discord ของตนเองนะครับผมแล้วก็บอกว่าเป็นนักพากย์ชายหรือนักพากย์หญิงมีโทนเสียงอะไรบ้างนะครับผมซึ่งเดี๋ยวตัวผมอาจจะแอดไปหรือไม่คุณก็แอดมาแล้วเราก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเอาไงนะผมซึ่งเอาจริงๆแพลตฟอร์ม Discord ก็โอเคเนี่ยผมแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้สั่งงานมากพอสมควรเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ Discord อะไรเยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งยังไงก็อยากให้เพื่อนๆนะครับผมมาสมัครกันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะมีผลงานในอนาคตที่ดีกันต่อไปนะครับ